1 2 3สวัสดีครับผมพนมสอนธราชีพครับวันนี้เจอกับสิงห์ธรรมใช่ครับเคยชกกันแล้วนี่เคยครับเป็นไงวันนั้นก็มาพลาดยก4ครับโอ้โหพลาดวันนั้นพิกัดเท่าไหร่106ครับวันนี้อ่ะวันนี้108ได้ปอนด์ถูกมั้ยใช่โอ้โหนี่วันนี้มีเชฟเป็นเดิมพันด้วยจริงๆเข้มมากนะใช่เอาละซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ลูกยี่ห้อกูกันแล้วก็สอนธราชีพอ๋อกี่วันได้เป็ดเสร็จก็ประมาณ3อาทิตย์กับ3อาทิตย์ครูปังครูซ้อมนี่เยอะมั้ยก็เยอะครับได้นะมึงพี่เราเป็นมวยยังไงก็ฝีมือครับวันนี้แก้ทางยุทธสิงห์ดำมันมีอะไรน่ากลัวของสิงห์ดำแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับก็บางแข้งซ้ายบางแข้งซ้ายได้คือกินแน่นอนเลยนะเราสูงเท่าไหร่ครับ170ครับ170น้ำหนักปล่อยๆ53ครับ53ปีนี้อายุ18ครับล่าสุดชกกับใครวะชกกับเพชรเดินดงเป็นไงก็ชนะคะแนนชนะคะแนนแล้วก่อนหน้านั้นนะก็แพ้สิงห์ดำแพ้สิงห์ดำกดทีนึงวันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีร่างกายพร้อมครับลูกหลานจังหวัดก็สระบุรีครับอ่ะบอกคนสระบุรีเลยเชียร์กันหน่อยวันนี้ทีวีวันนี้ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่สุดครับโอเคขอบ้านน้องชายไปเกือบ1.4นะครับโอเคครับไอ้นี้ซ้อมมากี่วันครับก็เก็บตัวยาวนะครับหลังจากที่ชนะเฟรดิตไปก็พัก2-3วันพัก2-3วันแล้วเขาเก็บตัวยาวเลยครับแล้วซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่ค่ายบอยเกตูเฟื่องครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คืออยู่ที่นู่นยาวเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ครับตั้งแต่รู้ว่านายยุทธสุไปบอกว่าต่อยชิงแชมป์นะผมก็เก็บตัวยาวเลยคือโอ้ไฟนี้เรียกว่ามาหวังเต็มที่แน่นอนใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละตอนนี้18แล้วครับเราสูงเท่าไหร่167ครับน้ำหนักปล่อยๆไฟนี้มาประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักปล่อยๆ51ครับเรามวยสไตล์อะไรครับสไตล์ก็ครบเครื่องครับได้หมดวันนี้เราเจอเพชรพนมไฟที่2ครับไฟแรกเราก็ต่อยเขาไว้ที่นี่ราชดำเนินเนาะใช่ครับวันนั้นเราเป็นไงผลก็ชนะครับชนะเข้าไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อย106ครับ106เท่ากันแต่วันนี้มาต่อยที่100 107เรา107เราต่อยเขา108ใช่ต่อยเขา1ปอนด์แล้ววันนี้ชิงเข็มขัดด้วยครับเส้นแรกเลยป่ะของเราที่ชิงเข็มขัดตั้งแต่ต่อยมาขึ้นมากรุงเทพก็เส้นนี้เส้นแรกเวทีมาตรฐานเส้นแรกในประวัติศาสตร์คือเวทีมาตรฐานเลยครับแต่นอกนั้นคือที่ภูทรอะไรมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่นั้นคือเหมือนไม่ตื่นเต้นเท่าเส้นนี้นะใช่ครับเส้นนี้เป็นไงถามความรู้สึกก็ดีใจครับดีใจที่ของที่ลูกพี่ยศผลักดันมาจนถึงจุดนี้ครับคือวันนี้ก็คือหวังแน่นอนหวังครับผมอย่างวันนี้เราเจอพี่พนมอีกไฟหนึ่งเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนเขาเป็นมวยฝีมือสไตล์ข้างในมีขวางครับแล้วก็แข้งซ้ายมียาวแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดิก็เราดูกันบนเวทีครับก็ต่อยตามสไตล์แล้วก่อนแต่คงไม่เหมือนวันนั้นที่เจอกันแน่นอนมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาแน่ถูกไหมเราจะไปเอาย้ำแบบเฮ้ยตามเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้ใช่ครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกว่าเขาต้องแก้เราเหมือนกันใช่แล้ววันนี้เรามีอาวุธอะไรเสริมที่หนักๆเราไหมก็มีศอกบ้างครับมีเข่าเสริมขึ้นมาครับเขาดูว่าเขาจะลอยกว่าเรานิดนึงใช่ครับเรายัดศอกขึ้นอาจจะมีหล่นได้ใช่ไหมเอาความต่ำจะขึ้นสูงใช่ครับแล้วอย่างวันนี้เรามาเวทที่ร้อยเท่าไหร่วันนี้ต่อย107เมื่อกี้สอบน่ะเกินอยู่ประมาณปอนด์1.7ก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้าร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเต็มร้อยเต็มร้อยนะสมมุติแข็งแรงครับว่าเดี๋ยวนี้พร้อมเอาเข็มขัดนี่คาดเอวกลับบ้านแน่นอนใช่ครับเต็มที่แน่นอนลูกพี่ฝากอะไรมาบ้างพี่ยุทธก็ไม่ได้พูดอะไรมากแกฝากอาชีพมาอย่างเดียวแต่เขาให้ทำให้เต็มที่แน่นอนเหมือนเดิมนะแล้ววันนี้ไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลคุมมาประมาณ2กิโลกว่า2กิโลกว่าได้เราต่อยมือมารวมเลยทั้งหมดเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วทั้งหมดประมาณ70ได้เราคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเต็มที่แล้ววันนี้วันนี้ขอให้น้องโชคดีโอเคขอบคุณมากครับครับ